เลขนำโชคตามวันเกิดนะครับประจำวันที่16สิงหาคม2567ครับข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแมนนะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ไลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับและสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโน่นนี่นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับโอนตาม QR code นี้แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแมนนะครับแล้วหมอแมนจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกประการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magical Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์สิทธิพัฒน์นะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับวันนี้พบกันประจำนะครับมาช้าหน่อยนะครับนะก็อู้บ้างเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะป่วยบ้างอะไรหลายอย่างนะครับชีวิตเรานะครับมีป่วยมีไม่สบายบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับอากาศก็เปลี่ยนนะบางทีมันขมุกขมัวนะคนที่มีปัญหาทางเดินหายใจนะมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ลำบากกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับนะหมอแมนเองก็เป็นมีโรคภูมิแพ้นะครับบางทีบรรยากาศขมุกขมัวมาเนี่ยนะครับก็มีไอมีจามนะครับมีภูมิแพ้กำเริบแหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะพี่ๆน้องๆนะ FC ทุกท่านเนี่ยก็ขอให้นะครับรักษาตัวนะครับดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพเขาเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับนะก็ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็แล้วกันเอาแค่นั้นพอก่อนแล้วก็โชคลาภจะตามมานะครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับจำวันที่16สิงหาคม2567ครับเริ่มโชคตามวันเกิดเนี่ยในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข้าไป2วันนะ2วันก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นะครับนะวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็เข้าเลข41ทั้งคู่นะครับก็เป็น2ตัวด้านบนนะครับในส่วนของ2ตัวล่างเนี่ยจะไปเข้าใน เลขราศีนะครับเป็นราศีกันนะพอแม้ให้ไป8 4 6ก็เข้าเลข4 6ตรงๆนะไม่ต้องกลับเลยนะครับแต่เลขวันเกิดเนี่ยเข้า2วันนะครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านะเลขมานะฮะก็อย่างที่บอกเนาะเราเกิดวันไหนนะครับเราบางคนเนี่ยพอเห็นว่าไม่ได้จัดอันดับเอาไว้แล้วก็บางทีก็ถอดใจนะไม่ยอมซื้อเลขตัวเองคือเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าโอ้ต้องรอหมอจัดอันดับนะหรือว่าต้องติดอันดับกับเขาเราถึงจะซื้อนะครับนะบางทีเราซื้อติดไว้ได้นะครับเพียงว่าซื้อเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าติดไปนวมเอาไว้หน่อยนะครับเพราะตัวเลขที่หมอแมนคัดมาแล้วเนี่ยกระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อยละนะครับแล้วแต่ว่าหวยจะไปตกอยู่ที่ใครนะเผื่อว่าเป็นวันเกิดของท่านเนี่ยนะอย่างคราวที่แล้วคนวันเสาร์กับคนวันศุกร์เนี่ยนะครับเข้าไป2วันเลยนะครับเลข41นะก็เห็นมั้ยฮะขนาดไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับแต่ก็เขาเรียกว่าแหมตัวเลขเทวดามาโปรดนะครับเรียกว่าเทวดาให้พรนะเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็นะเชื่อผมสักครั้งนึงนะว่าติดเลขของตัวเองเอาไว้สักหน่อยนะครับท่านอาจจะไม่ต้องซื้อไว้เยอะก็ได้นะครับเอาที่พอหอมปากหอมคอเอาพอที่ท่านเนี่ยบริหารและจัดการความเสี่ยงได้เอาที่ไม่เดือดร้อนนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูเลขนำโชคตามวันเกิดกันนะครับว่านะจะมีเลขใดบ้างนะครับก่อนอื่นนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้หมอแมนจับเลขปิงปองขึ้นมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวได้เลขไหนก็พูดถึงคนเกิดวันนั้นก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้เพราะว่ามีอยู่ถึงเลข11เลยนะครับต้องเอาเหลือแค่นะครับ8วันนะเอา1ถึง8ก็พอนะครับตอนนี้มีทั้งเลข0นะครับมีถึงเลข11เลยนะครับครบหรือยังเนี่ยดูสิน่าจะครบนะครบแล้วโอเค8วันนะดูสิไม่ยอมเตรียมนะเรามากันที่
อ่ะเลข7นี่คนวันเสาร์ก่อนเลยนะครับคนวันเสาร์นะครับคนเสาร์นะคนวันเสาร์ครับอ่ะดูดวงวันนั้นก่อนนะครับดูดวงวันนั้นนิดหนึ่งคนเสาร์นะโอ้โหนะครับก็หินะอริกรรมะนะครับงานอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่จะได้รับอะไรแบบงานที่มันใหญ่หน้าที่ความรับผิดชอบที่มันใหญ่นะครับระวังมีปัญหานิดนึงมีเรื่องให้แก้นะครับต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานคนจำนวนมากๆด้วยนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับเราเท่าไหร่นะครับโดยในวันนั้นเนี่ยพี่นาสื่อนำโชคนะสื่อนำโชคอาจจะมาจากนะการเจ็บป่วยของเราเองนะครับการเจ็บป่วยนะการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็เคหังหินะเนี่ยถ้าคุณมีเคหสถานนะครับถิ่นฐานบ้านช่องนะครับที่มันมีความเสียหายหรือว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าชำรุดเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับโยดยานพาหนะแต่ว่าเน้นไปที่ที่อยู่อาศัยนะเช่นหลังคารั่วนะครับสีลอกร่อนนะครับมีอะไรที่มันผุพังๆเสียหายภายในบ้านเนี่ยให้คุณซื้อเลขบ้านเลยโอ้โหนะนี่แม่นมากเลยนะครับว่าโอ้ครับหมอแม่ในวันเสาร์คราวที่แล้วเนี่ยน้องหมาเนี่ยเสียนะครับเสียในบ้านนะครับก็แล้วก็ฝนก็ตกนะครับแล้วก็หลังคารั่วนะครับปรากฏว่าครับโอ้โหหวยมาเลขบ้านนะครับ2ตัวล่างคราวที่แล้วนะครับเลขบ้าน46เลขบ้านหมอแมนเนี่ย88/46นะนะแล้วหมอแมนราศีกันด้วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเลขราศีกันมานะครับแล้วก็เลข46ด้วยนะครับหมอแมนก็ได้นิดหน่อยนะครับอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์นะดวงชะตายังคล้ายๆเดิมอยู่ให้คุณพิจารณาจากนะครับเนี่ยอะไรที่มันชำรุดเสียหายนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการสูญเสียนะอย่างเล่นหมอแมนเนี่ยเสียน้องหมาไปตัวนึงนะครับเงี้ยก็มีความทุกข์เกิดขึ้นก็อาจจะได้ลาภจากความทุกข์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับคนวันเสาร์นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะคนเสาร์เนี่ยไปทำบุญเกี่ยวคนแก่คนเฒ่าคนชรานะครับไปบ้านพักคนชราเลยได้หมดแล้วก็อย่างที่2คือชำระหนี้สงฆ์นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันเสาร์ได้แก่279นะครับ279นะครับสีนำโชคเป็นสีขาวสีม่วงและสีส้มนะครับต่อมาครับผมนะได้เลข4นะครับวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันเนี่ยดูดวงนั้นสินะพุธกลางวันฮะโภคาสหัชชะทาสีโอดวงชะตาตกอยู่ที่คู่สมพลนะครับก็มีปัญหาเข้ามาแต่ว่าสามารถที่จะอาศัยไอเดียความคิดความอ่านความสามารถเนี่ยนะครับแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานส่วนตัวของเราเป็นปัญหาส่วนตัวของเรานะครับบางครั้งอาจจะต้องมีปัญหาส่วนตัวของเราด้วยแต่ต้องมีปัญหาที่แก้ให้คนอื่นด้วยนะครับผสมกันไปผสมกันไปบางทีอาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับคู่ครองของเรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งตัวคุณเองแล้วก็คู่ครองคนรักของคุณเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือกันนะครับแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดนะครับในเรื่องของการทำมาหากินได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทางด้านสื่อนำโชคเนี่ยให้คุณพิจารณาจากนะเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับรวมไปถึงนะครับเลขที่ดินเลขห้องคอนโดอย่างนี้นะครับนะถ้าไม่ใช่ของคุณก็เป็นชื่อแฟนของคุณก็ได้นะครับคู่ครองคนรักคุณก็ได้นะครับเอาพวกเลขที่ดินเลขคอนโดอย่างนี้นะครับมาแล้วก็เป็นพวกตั๋วโดยสารสาธารณะด้วยนะครับถ้าไม่สาธารณะก็เป็นพวกเลขที่ตั๋วเลขที่บนทางด่วนอย่างนี้ก็ได้นะครับเอกสารที่มันจะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับฟังให้ดีนะหมอแม่ไม่ได้บอกว่าเอกสารเกี่ยวกับรถนะหมอแม่บอกว่าเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางเช่นขึ้นรถไฟนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับ ขึ้นรถอะไรก็ได้ลองเอาตั๋วที่ใช้เดินทางลองดูตัวเลขในนั้นนะครับจะเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงวันพุธกลางวันเนี่ยอย่างแรกทำบุญเกี่ยวที่ดินนะไปซื้อโฉนดอ่ะนะครับซื้อโฉนดบางคนบอกโอ้โหต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับหมอแม่บอก50 บาท100 นึงซื้อได้แล้วนะครับที่วัดเขาจะมีโฉนดอนุโมทนาบุญนะครับนะก็ไปทำแบบนั้นเอาเคล็ดเอาโชคซะหน่อยนะครับเลขนำโชคนะครับ3หมายเลขนะครับวันพุธกลางวันได้แก่047นะฮะ047สีนำโชคนั้นสีเขียวและสีม่วงนะครับต่อมาครับนี่เลข3แล้วคนวันอังคารนะครับนะวันอังคารเนี่ยดวงนั้นสิ
อังคารมาตากระดุมพระราศาโอ้ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างดีเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับก็เกี่ยวกับแม่นะครับนะซื้อเลขเกี่ยวกับแม่ก็ได้นะหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงคุณย่าคุณยายคุณป้าอะไรพวกนี้นะไม่ว่าจะยังอยู่หรือล่วงรับไปแล้วได้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงครับโอเน้นจุดเดียวเลยชัดๆที่สุดเลยนะครับของคนวันอังคารนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอายุคุณแม่ก็ได้คุณป้าคุณย่าคุณยายเงี้ยได้หมดนะเป็นอายุเขาหรือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยลองพิจารณาดูนะวันที่ที่เกิดอะไรเงี้ยก็ได้ปีเกิดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเอาวันที่ที่ท่านล่วงลับก็ได้หรืออายุตอนที่ท่านล่วงลับนะครับนะนี่คือคนวันอังคารนะครับเคล็ดลับสมดวงนะก็ให้ทำตรงตัวเลยนะครับให้ทำบุญเกี่ยวกับแม่นะครับเกี่ยวกับแม่คือถ้าแม่ยังอยู่เนี่ยพาคุณแม่ไปทำบุญอะไรก็ได้แล้วก็พาไปทานอาหารพาไปเที่ยวให้เงินท่านอะไรเงี้ยถ้าคุณแม่ยังอยู่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่นะครับขอให้ไปทำบุญให้หาท่านนะครับไปทำบุญหาคุณแม่นะครับนะกวดน้ำนะครับอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปวัดอะไรจริงๆก็กราบหมอนก่อนนอนนะครับก็ระลึกถึงท่านจริงๆไม่ต้องใช้บทสวดอะไรนะครับให้ระลึกถึงท่านด้วยจิตนะครับนะให้นึกถึงหน้าท่านนึกถึงชื่อท่านอะไรก็ได้หมดนะครับก็ส่งเขาเรียกว่าบุญกุศลให้ท่านนะครับนะถ้าท่านล่วงลับไปแล้วนะแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับว่าให้คุณหาโอกาสไปขอพรนะไปกราบนะครับสักการะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิงนะครับเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่อะไรเงี้ยได้หมดนะครับทำบุญกับแม่ชีก็ได้นะเลขนำโชคครับ3หมายเลขนะสำหรับคนวันอังคารได้แก่043นะ043แล้วสีนำโชคในสีเขียวสีชมพูนะครับต่อมานะครับได้หมายเลข1นะคนวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยนะดูซิทนังปัตตนิลาภะโอ้สวยแต่ว่าติดเป็นกำลังอังคารอุปถัมภ์สักกะโอเคคนอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้คนอาทิตย์นะเหมือนจะมีโอกาสดีๆโอกาสเกี่ยวกับเงินกับทองเข้ามาแต่ว่ามันจะติดอุปสรรคนะครับมันจะติดอุปสรรคบางประการซึ่งเป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณต้องคือเลี่ยงไม่ได้ครับต้องเจออุปสรรคนี้แล้วต้องแก้ครับต้องแก้ไขปัญหาครับอาจจะต้องหาคนช่วยครับอาจจะต้องหาคนช่วยอาจจะต้องมีผู้ช่วยที่ปรึกษาอาจจะต้องขอยืมมือคนอื่นหรือขอให้คนอื่นเนี่ยช่วยนะครับอาจจะเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยให้ช่วยนะคุณถึงจะไขว่คว้าหาโชคลาภนี้มาได้มันจะบางทีเรื่องพวกนี้นะครับปัญหาพวกนี้หรือธุรกรรมพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องของคู่ครองของเราก็เป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับต้องนะให้คนอื่นเข้าช่วยเหลือด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะผ่านไปได้อาจจะติดขัดในการดำเนินงานนิดหน่อยนะครับแต่ผ่านไปได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อนำโชคเนี่ยก็ดูจากคู่ครองนะครับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามแล้วก็ดูจากญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับ อีกจุดหนึ่งก็ดูจากนะเลขที่อยู่ในโมบายแบงกิ้งนะครับเลขบัญชีนะครับที่อยู่ในที่ต้องเป็นบัญชีที่คุณใช้ในแอปโทรศัพท์นะในโมบายแบงกิ้งนะครับจะเป็นรหัส ATM ก็ได้รหัสที่คุณกดเวลาจะโอนเงินก็ได้นะครับต้องในโทรศัพท์นะเพราะเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยอย่างแรกให้ทำเกี่ยวกับของมีคมนะครับจะเป็นใบมีดโกนเข็มฉีดยามีดผ่าตัดได้หมดนะครับอย่างที่สองก็คือถ้าสามารถทำได้ก็ให้ไปบริจาคเลือดเลยนะฮะโคอาทิตย์เนี่ยเลขนำโชค3หมายเลขครับได้แก่318นะครับ318สีนำโชคเป็นสีแดงและสีชมพูนะครับต่อมาครับได้หมายเลข5คือคนวันพฤหัสบดีนะครับคนพฤหัสบดีนะครับมัชิมาพันธุมรณะโจรทนังจริงๆก็มีโอกาสได้ทรัพย์แบบปุ๊บปั๊บฉาบฉวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าต
้องเดินทางนะครับเดินทางไกล1เดินทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับ2นะครับอาจจะได้เป็นเงินตกเบิกนะครับเงินค่าประกันอะไรต่างหรือแม้ทั้งเงินมรดกนะครับ มีโอกาสที่จะเกมประกันได้นะครับ เหมือนเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันอะไรต่างๆเกมประกันอะไรต่างๆแล้วก็มันมีส่วนต่างนะมีเรื่องของการได้เงินได้ทรัพย์อยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการมีเรื่องของการเสียเงินเสียทรัพย์ด้วยนะครับเพราะนั้นบางทีในเร็วๆนี้คุณอาจจะกำลังจะทำประกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าคุณมีการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนะไม่สบายนะให้พิจารณาจากโรคภัยไข้เจ็บของตัวคุณเองนะสื่อนำโชคนะอยู่ที่โรคภัยไข้เจ็บของตัวคุณเองนะครับก็เลขห้องโรงพยาบาล นะครับบินค่ายาต่างๆนะครับพิจารณาดูหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณนะรถเสียหรือบ้านชำรุดก็ให้ซื้อเลขที่อยู่นะฮะหรือยวดยานพาหนะแต่ต้องมีคอมเมนต์นิดนึงว่าจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่ชำรุดนะครับหรือยวดยานพาหนะที่ซ่อมแซมเมนเทนแนนซ์นะครับหรือจะเป็นนะยวดยานพาหนะเนี่ยปกติดีแต่ไม่ใช่ชื่อของเราอะไรอย่างนี้นะครับนะเราขับแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อเราเนี่ยก็เอาใช้ได้นะครับเพราะดาวพันธุมรณะนะครับต้องทรัพย์สินจะต้องขาดจากการเป็นของเรานะครับนะลองพิจารณาดูแล้วกันนะบางทีหลายๆคนก็ขับรถไม่ใช่ชื่อตัวเองอยู่แล้วครับเรื่องธรรมชาตินะฮะเคล็ดลับสมดวงเนี่ยเน้นทำสังฆทานยานะไปทำสังฆทานแล้วก็มียารักษาโรคไปด้วยนะครับอย่างที่2คือทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพให้มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพระฤหัสบดีได้แก่035นะครับ035สีนำโชคก็เน้นสีชมพูสีเหลืองและสีส้มนะครับต่อมาครับมีได้หมายเลข6นะครับคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์นะศุกร์หันศาหรือเปล่าศุกร์หันศาหรือเปล่ารอบนี้นะคนสุขยกมือขึ้นนะหันศาหรือเปล่านะครับรอบที่แล้วเนี่ยหันศาสินะคนสุขเนี่ยเหนือเลขเข้า41นะครับคนสุขรอบที่แล้วเนี่ยอันดับก็ไม่ได้จัดนะครับพอดูดวงแล้วดวงก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีนะครับแต่ว่าเลขมานะครับโอ้41นะมาด้านบนนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะวันนี้ดูเลขไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยก็เป็นคลิปจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ก็มาดูว่าคนวันศุกร์จะติดอันดับหรือเปล่านะครับมาดูอัตตะปุตตะสุภะฐานโสรสโอ้โหสวยมากนะสวยสวยสวยนะครับอัตมะอัตตะย้ำอีกคือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเลยนะครับช่วงนี้นะครับตัวคุณมีออร่านะครับทำอะไรคิดอ่านอะไรเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับนะลูกน้องนะครับดีให้การสนับสนุนดีมีโอกาสได้งานใหม่นะหรือว่าไปเรียนอะไรใหม่ๆมีโอกาสขยับนะขยับขยายนะครับช่วงนี้ดีมากๆหนึ่งเลขซื้อเลขเกี่ยวตัวเองครับดีมากๆนะครับสองซื้อเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับโดยเฉพาะบุตรบริวารที่ถ้าเกิดว่าบุตรบริวารเนี่ยมีความโดดเด่นด้านการเรียนหรือมีชื่อเสียงนะครับก็จะยิ่งโดดเด่นเลยนะครับนะก็ลองดูกันแล้วกันนะแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะเคล็ดลับเสริมดวงให้หาโอกาสไปไหว้พระศรีวลีนะครับนะพระศรีวลีครับแล้วก็ไปทำบุญใส่บาตรนะครับหรือว่าไปทำบุญด้วยอาหารการกินเนี่ยนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้ไปออกโรงทานก็ได้อันนี้จะถูกกระดวงเลยนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับฐานโอ้โหสุภาฐานสมรสสวยจริงๆนะครับนะดวงดีกำลังดีตอนนี้นะครับพยายามนะน้ำขึ้นให้รีบตักนะสำหรับคนวันศุกร์นะครับเกล้าสำรวงบอกไปแล้วเนาะไหว้พระศรีวลีเนาะแล้วก็ใส่บาตรนะครับออกโรงทานด้วยเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันศุกร์ได้แก่619ครับ619ครับสีนำโชคก็เน้นสีแดงสีเหลืองและสีส้มนะครับต่อมาครับได้หมายเลข8ครับคนวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืน ขออภัยฮะพุธกลางคืนเนี่ยดูในดวงชะตาวันนั้นเนี่ยนะครับนะมันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยมีความยากนะครับมีเรื่องของสุขภาพนะครับมีเรื่องของหนี้สินนะครับการหมุนเงินต่างๆนี่ต้องระวังหน่อยแล้วก็เรื่องของการงานครับบางทีงานเนี่ยจะได้รับงานใหญ่เกินตัวจนทำให้มันเกิดปัญหาได้คุ
ุณจะต้องมีที่ปรึกษานะครับหาที่ปรึกษาบางทีที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่นะอยู่ห่างอยู่แบบเหนือกว่าเราเยอะๆเลยนะครับเช่นแบบหัวหน้างานเป็นที่อยู่เหนือกว่าเราเยอะๆเลยนะครับพยายามอย่าไปปรึกษาแบบคนกันเองหรือแบบเพื่อนระดับเดียวกันเนี่ยจะเกิดผลเสียในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เน้นว่าในช่วงนี้คุณสามารถที่จะไปปรึกษานะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มากกว่าคุณอย่างเงี้ยได้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับรวมถึงปัญหาเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินต่างๆด้วยนะครับนะสื่อนำโชคเนี่ยเอาจริงเนี่ยก็ถามว่ามันเด่นไหมที่จะให้เสี่ยงโชคเนี่ยมันก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองพิจารณาดูอย่างแรกคือการเจ็บป่วยของคุณนะครับถ้าช่วงนี้มีบิลค่ายามีเลขห้องโรงพยาบาลนะครับนำมาลุ้นว่าเสี่ยงได้อย่างที่สองก็คือเรื่องของหนี้สินต่างๆครับถ้าช่วงนี้นะหมุนไม่ทันนะมีเรื่องของใบแจ้งหนี้อะไรมานะครับซื้อเลขที่สัญญาเลขที่ใบแจ้งหนี้อันนั้นเลยนะครับนี่ชัดเจนที่สุดนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับคนวันพุธกลางคืนก็อย่างแรกไปทำบุญให้คนแก่คนเฒ่าคนชรานะครับอย่างที่สองหาโอกาสชำระหนี้สงฆ์นะฮะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้วัดนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางคืนครับได้แก่702ครับ702สีน้ำโชคกันเน้นสีขาวและสีม่วงนะครับต่อมาวันสุดท้ายครับนี่ครับคือเลข2คนวันจันทร์นะฮะคนวันจันทร์ครับโอ้ดูดวงวันนั้นก่อนวันจันทร์เนี่ยไปอยู่ที่ปิตาตะนุพยายะไม่ค่อยดีแต่ฐานราชาโชคเนี่ยถือว่าแหมมีทั้งดีและเสียนะครับฐานท้ายไปตกสิทธิโชคนาวังก็ใช้ได้อยู่แต่คนจันทร์เป็นอย่างนี้ครับสื่อน้ำโชคของคุณครับพี่นาก่อนจากญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับแต่เป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ชายที่เจ็บป่วยหรือล่วงลับนะครับฟังให้ดีนะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับที่เจ็บป่วยหรือล่วงลับนะครับเป็นคุณพ่อนะปู่ตาคุณลุงอะไรเงี้ยนะพี่นาดูนะครับแล้วก็จุดที่สองเนี่ยนะก็คือนาวังเนี่ยนาวังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งสังหาริมทรัพย์ด้วยก็คือว่านะทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และไม่ได้นะครับรวมทั้งบ้านทั้งรถยนต์เนี่ยใช่หมดเลยนะโดยเน้นไปโดยเฉพาะรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีรถยนต์นะครับที่นะเกิดการเสียหายนะครับชำรุดทรุดโทรมซ่อมแซมนะต้องเมนเทนแนนซ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหอันนี้เข้าเกณฑ์เลยก็ซื้อเลขรถได้นะครับถ้าคุณมีบ้านนะครับที่ชำรุดเสียหายน้ำรั่วหรือนะเพดานพังนะครับหรือว่านะไฟขาดนะครับก็ซื้อเลขบ้านก็ได้นะครับขอให้มันมีอะไรที่มันชำรุดนะครับหรือนะญาตินะที่ล้มเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเสียชีวิตล่วงลับไปก็ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติได้เน้นไปที่ผู้ชายนะครับหรือตัวคุณเองนะครับมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะต้องซื้อหยุกยาต่างๆนะครับก็สามารถนำมาเป็นโชคเป็นลาภได้ดวงคนวันจันทร์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่จะต้องเจอกับปัญหาอะไรมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเจอแต่ว่าเจอแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับรวมไปถึงนะครับบทจะเกิดเรื่องโชคดีขึ้นคุณก็จะได้รับโชคดีแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับเวลาที่จะได้อะไรดีๆที่ได้โชคนะจะได้แบบยัดเยียดเลยไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้เช่นเดียวกันเวลาจะเกิดเรื่องที่มันเสียหายเราบางทีเราเตรียมการไว้อย่างดีมากๆแต่บทจะเกิดจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดนะก็ต้องเกิดปัญหาให้เราแก้นะครับดวงชะตาจะเป็นลักษณะนี้สำหรับคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะจะดูสวิงอาจจะดูเหมือนเป็นไบโพล่านิดนึงนะครับแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่16สิงหาคมเนี่ยในทักษะของวันนะที่สลากออกเนี่ยดาวจันทร์ก็เดินทั้งดีทั้งเสียนะครับต้องอย่างนี้ทั้งดีทั้งเสียข้อดีนะครับเดินไปเจอกับดาวพระเกศนะครับก็ไปกระตุ้นนะทำให้มีข้อดีอยู่บ้างข้อเสียเนี่ยเดินไปโยกกับดาวเสาร์นะครับก็เกิดเป็นคู่พลัดพรากจากจอดเพราะนั้นต้องมีทั้งได้ทั้งเสียคนวันจันทร์จะลุ้นก็ลุ้นเอาพอหอมปากหอมคอนะครับนะเคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันจันทร์เน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำเลยครับนะจะได้หนักแน่นมั่นคงจะได้มีเสน่ห์จะได้เน้นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือนะครับน้ำดื่ม15ขวดหรือ15แพ็คหรือแม้กระทั่งสายยางยาว15เมตรอันนี้คือหลักการทำบุญของคนวันจันทร์นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่
107นะครับ107นะครับสีน้ำโชคเน้นสีแดงและสีม่วงนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับประจำวันที่16สิงหาคม2567นะครับหากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ